ชินภัทรวัฒนสมบัตินักศึกษาสถาปัตยกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้หลงใหลในดนตรีแนวพ็อป R&B มีดีกรีนักเรียนนอกรู้ว่ารับดนตรีเนี่ยตั้งแต่ตอนประถมพม.1เพื่อนมาชวนเข้าคอรัสแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราชอบในเรื่องด้านร้องเพลงนี้ที่เขาเลือกบอมเบ้บวชให้กำลังใจผมด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก้องมีสองก้องเกียรติทาวงหนุ่มเหนือตัวเล็กลูกแม่บ้านทำความสะอาดโรงพยาบาลที่เริ่มฝึกร้องเพลงในโบสถ์คิสก้าวเล็กๆแต่ละก้าวของก้องได้พาเขามาถึงจุดนี้นักล่าฝัน True AF 9ผมจะมีอยู่ที่เดียวที่ผมกล้าร้องเพลงก็คือที่โบสถ์นั่นเป็นที่ที่แบบผมร้องเพลงได้แล้วขอแสดงความยินดีกับก้องด้วยครับร่วมโบสถ์ร่วมเชียร์ไปกับก้าวที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาบอมเบย์ V9และก้อง V2ผ่านไปแล้ว6โชว์ด้วยกันนะครับกับ6โชว์ของนักล่าฝันที่จะมาเป็นเพชรอีก6เม็ดต่อไปใน True Academy Fantasia Season ที่9แล้วครับและยังเหลืออีก6เม็ดด้วยกันที่ยังไม่ได้ทำการแสดงนะครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเพชรกระดัตที่7แล้วนะครับในกระดัตที่7นี้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เขากำลังเรียนและก็ศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตย์จุฬานั่นเองนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยทิ้งเลยก็คือการตามล่าหาความฝันของเขานะครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะออดิชั่นแล้วเข้ามาอยู่ในการแข่งขันของ True Academy Fantasia นะครับและในที่สุดวันนี้เขาก็สามารถทำสำเร็จขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้แล้วล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับ V9 บอมเบย์มาพร้อมกับเพลงลองครับผมขอบคุณบอมเบย์มากนะครับ
เดี๋ยวมารอการแสดงหนึ่งชุดแล้วมาฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับมาต่อด้วยเพชรกระดัตต่อไปนะครับเขาบอกกับเราแล้วก็ทางทีมงานรวมถึงบอกคุณครูที่เราที่เป็นเหล่าเทรนเนอร์ในห้องเรียนนะครับว่าเมื่อก่อนนี้เขาเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและสมัยตอนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นสิ่งหนึ่งที่โดนเพื่อนมักจะรุมทำกันเป็นประจำนั่นก็คือการรุมแกล้งเขานะครับแต่เขามาชื่นชอบการร้องเพลงก็เพราะว่าพอเขามีโอกาสได้มาร้องเพลงแล้วเพื่อนๆให้การยอมรับเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขานั้นกลายเป็นบุคคลที่มีตัวตนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะครับ V2 ก้องกับร่มสีเทาครับกล้อง V2 ครับเพราะว่าเพชรสองกลัดนี้ดูอบอุ่นดีนะครับมองดูโชว์แล้วก็ยิ้มได้ตลอดเวลาตั้งใจฟังนะครับฟังคอมเมนต์จากคุณไก่ครับครับสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับบอมเบย์สวัสดีครับเริ่มที่บอมเบย์ก่อนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียบของต้นฉบับจะค่อนข้างเรียบๆนะครับเป็นเพลงฟังถือว่าในช่วงที่เราแอดลิบเนี่ยพี่ว่าทำได้ดีพี่ชอบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เราพยายามที่จะใส่เข้าไปตอนต้นพี่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนต้นฉบับมากเกินไปไม่ว่าการจะเป็นสำเนียงของเขาหรือว่าการที่เราปล่อยคำอะไรนะครับมันฟังเหมือนต้นฉบับมากไปแล้วก็พอเราเริ่มมาใช้สิ่งที่เราคิดมาท่ามันจะเริ่มออกแล้วตัวของเราจะเริ่มออกมามีการแบบ move มากขึ้นนะครับตรงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากให้ AF รุ่นนี้มีความคิดตรงนี้เยอะๆศิลปินมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์มันต้องมีแบบ creative เนี่ยนะครับโดยรวมๆถือว่าทำได้ดีอาจจะไม่มากนักนะครับพี่ก็รอดูต่อไปนะครับสำหรับน้องก้องเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของการนั่งฟังนั่งดูไปเพลินๆเนี่ยพี่โอเค
พี่รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดีนะครับแล้วก็ดีมีความสุขดูเพลินๆทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดกันพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยมันตอนต้นเราน่าจะดีไซน์ให้มันซีเรียสกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้หรืออะไรก็ตามที่สามารถจะโชว์เราได้มากกว่านี้นะครับอย่างที่สองคือเรื่องของไดนามิกพี่ยังรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเราดัดฟันหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่เนี๊ยบไปนะฮะมันจะเกิดอาการที่ว่าเรียบมีความแบบคอมเพรสเสียงได้อย่างดีมากเลยโอ้ทุกอย่างดีหมดมันขาดการที่แบบดิบอ่ะบางครั้งศิลปินเพลงต่างๆอาจจะต้องมีการดิบมั่งแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ดีนะครับวันนี้ทำได้ดีมากเพียงแต่ว่าพี่อยากได้อะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้นิดนึงครับครับผมสวัสดีครับท่าทางครับสวัสดีนะคะวงเมย์แล้วก็น้องก้องนะคะสวัสดีค่ะเอางี้ตั้งแต่ฟังมา2คนนี้ร้องดีสุดเลยทั้ง2คนเลยนะร้องดีที่สุดเลยนะคะขอวันนี้ต้องขอชมกรรมการที่เอาน้องทั้งสองคนนี้เข้ามานะคะคุ้มค่ะที่ได้ไปมาเป็น12นักล่าฝันแต่บอมเบย์เรามาเริ่มกันก่อนพี่รู้สึกว่าบอมเบย์สบายบนเวทีแต่มันยังมีบางอย่างที่คนแบบพวกพี่จับได้คือเวลาเราดูเนี่ยเราดูได้จริงๆแต่มันยังมีบางอย่างที่พี่รู้สึกว่าบอมเบย์ยังฝืนอยู่บอมเบย์ไม่ต้องฝืนแล้วครับเพราะบอมเบย์ร้องได้ปล่อยมันออกไปเลยพี่ยังรู้สึกมันยังมีท่าแบบเก๊ะเก๊ะกังๆจะโยกก็ไม่โยกจะเงื่อมันเงื่อเงื่อกังอ่ะเป็นคำที่ดีที่สุดมันอย่างก่อนนะมันอย่างก่อนส่วนกล้องนะกล้องก็สบายมากเลยบนเวทีสบายจนพี่ก็เพลินไปแล้วพี่ก็ไม่รู้จะเขียนอะไรแต่พี่เนี่ยฝากไว้เพราะว่าพี่เชื่อว่าสองคนนี้ไปได้ไกลจริงๆพี่อยากให้สองคนนี้ไปทำการบ้านอย่างนึงนะทำการบ้านมาอย่างนึงคือนิ่งกว่านี้นะครับแล้วก็คิดก่อนที่จะทำอะไรแล้วตอนร้องเนี่ยคือไม่ต้องห่วงแล้วเพราะตัวเองทั้งสองคนร้องดีอยู่แล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่แมวครับสวัสดีครับน้องก้องก้องและบอมเบย์เนี่ยเป็นคนที่ผมชอบมากอยู่แล้วนะครับในการร้องเพลงเพราะว่าดูแล้วเพลินนะครับชอบการอินพรอไวส์ของบอมเบย์นะครับไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับเพลงนี้อย่างที่พี่ไก่บอกมีความคิดสร้างสรรค์ดีแต่ก็มีนิดหน่อยครับในเรื่องของ movement ที่ดูแบบเก๊ะๆกังๆบ้างนะครับอาจจะยังไม่ใช่เข้าทางสักเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนจะชอบอะไรที่มันมี movement เยอะๆพอเพลงแบบนี้เนี่ยพอเหมือนกับต้องทำตัวสบายๆแล้วเหมือนมันขัดๆเหมือนเราไม่ค่อยสบายไม่เป็นไรแต่ว่าการร้องก็ขอชมอาจจะเป็นเพราะเราได้เพลงง่ายด้วยแหละนะครับเพลงนี้ส่วนน้องก้องนะครับพี่ชอบการสลับช่องเสียงของเราอ่ะคือทำได้ดีมากไม่ว่าจะร้องจากระดับกลางไปสูงอะไรเงี้ยทำได้ดีแต่ว่าก็จะติในเรื่องของอารมณ์ที่มันเป็นเส้นตรงไปนิดนึงนะครับคือเก่งอ่ะพี่ชอบอยู่แล้วคนเก่งแต่ว่าบางทีมันจะต้องมีอะไรที่ให้มันจากตรงนี้ไปปุ๊บมันพีคขึ้นไปบ้างตอนนี้มันคือดูแล้วมันตรงไปอย่างนี้นะครับลองดูว่าเราร้องเพลงเก่งแล้วมันมีอะไรที่จะทำให้เราเก่งไปกว่านี้ได้อีกนะครับโชคดีครับขอบคุณครับบอมเบย์ V9 และก้อง V2 ครับเรายังคงเหลือเพชรที่จะต้องเจรไนอีกเพียง4กรัตเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดว่าอยากจะเก็บเพชรเม็ดใดไว้ในครอบครองก็ต้องโหวตกันเข้ามานะครับเพราะอีกไม่นานเราจะทราบกันแล้วว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปโซ V1 วงสะพัดตั้งนิยมหนุ่มน้อยหน้าทะเลนลูกชายกำนันเจ้าของธุรกิจไร่ส้มแห่งกำแพงเพชรที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจอยากให้พ่อแม่เลิกทำไร่ครับยาฆ่าแมลงมันเยอะพี่ผมไม่อยากให้เขาทำแล้วเขาอาจจะไม่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงแต่ด้วยพรแสวงที่ไม่น้อยหน้าใครทำให้โซ่สามารถเอาชนะใจกรรมการเพื่อเปิดโอกาสให้เขาพัฒนาสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวบ้านผมเก่ามากท่านอิ่มชื่นแล้วครับอยากทำบ้านให้แม่ใหม่Ice V8 พรพัฒน์สอนชัยอนันต์นิธิสาวสวยสุดเซ็กซี่มากความสามารถที่เคยพลาดหวังจากซีซั่นที่6แต่ปีนี้เขากลับมาพร้อมกับความสามารถที่ครบเครื่องทั้งเรื่องร้องและเต้นตั้งความหวังไว้สูงเหมือนกันค่ะกับการที่ออดิชั่นครั้งนี้เดี๋ยวน้องไปร่วมโหว
วตร่วมเชียร์พี่สาวคนสวยและน้องชายสุดสนไอซ์ V8 และโซ่ V1